ือสภาพรถนะคะข้างซ้ายเนี่ยค่ะรถไปแม่สอดอุ้มผางนะคะเมื่อวานก็นั่งรถแบบนี้นะคะมาจากอุ้มผางเหมือนกันแต่ก็ถ้านั่งข้างหลังนะคะจะเป็นลักจะเมารถก็ส่วนใหญ่ก็จะจองนั่งหน้ารถนะคะจองนั่งหน้ารถคนเดียวนะคะเมา2ที่เลยนะคะอันนี้เป็นวงเวียนนะคะที่ว่าถ้าเลี้ยวขวาก็คือจะไปอุ้มผางพบพระนะคะอันนี้คือเรากำลังจะเข้าไปตามนะคะตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายนะคะจะไปสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะแห่งที่2นะคะเป็นด่านนะคะด่านชุดเฉพาะกิจอะค่ะเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆแถวนี้ก็รู้สึกจะมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะอยู่ที่นี่ด้วยนะคะข้างซ้ายจะมีทางเข้าไป
ี้ด่านเยอะนะคะจะเป็นด่านตรวจแทบจะทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะส่วนใหญ่ขับรถมาคนเดียวจะไม่ค่อยสะดวกในการที่จะจอดทดสอบนะคะเนินพิศวงThank you.
เส้นตรงนี้ก็คือคนจากพม่าสามารถมาเที่ยวได้ด้วยนะคะก็เลยกลัวๆนิดนึงนะคะช่วงนี้มาแม่สอดก็จริงนะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะคือเข้าอุ้มผางก็เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ออกจากบ้านเท่าไหร่ด้วยก็เขาเรียกอะไรโควิดเหมือนโควิดระบาดนิดนึงอะค่ะในแถวแม่สอดเพราะว่ามันอยู่ติดชายแดนพม่าใกล้มากแล้วคนพม่าก็เข้าออกเยอะด้วยนะคะก็เลยทำให้ได้ออกไปไหนเท่าไหร่ไม่กล้าออกเลยแหละคือออกเท่าที่จำเป็นนะคะก็พยายามไม่แวะจังจริงๆแล้วนะมาแม่สอดมีที่แวะเยอะนะคะอย่างวัดไทยสามัคคีก็น่าไปนะคะแล้วก็ที่นี่แต่ว่าเหมือนที่บอกว่าวัดไทยสามัคคีแต่ที่ผ่านมาก็คือมีรถจากฝั่งพม่านะคะสามารถเข้ามาได้เหมือนเหมารถตู้มากันนะคะที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจก็คือรถตู้จากเมียวดีค่ะข้ามมาเลยนะคะเป็นรถตู้เหมือนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาไหว้พระนะคะก็มาวัดไทยสามัคคีก็คือไหว้หลวงพ่อทันใจแล้วก็มาที่ไหว้เจ้าพ่อพ่อบออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเที่ยวในแม่สอดค่ะไหว้พระในแม่สอดอันนี้เราผ่านศาลเจ้าพ่อพ่อวอมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขับไปเรื่อยๆก็จะผ่านดอยคาก่อนนะคะแล้วก็ผ่านดอยรวกก็จะลงไปถึงจังหวัดตากแล้วค่ะอีก60กว่ากิโลแต่ก่อนจะถึงดอยรวกนะคะจะมีตลาดมูเซอร์เก่านะคะไว้ซื้อของฝากนะคะพวกผักผลไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะของฝากไปให้คนที่อยู่ที่บ้านได้นะคะอันนี้ก็ว่าจะแวะเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนฝากซื้ออะโวคาโดนะคะ12กิโลนะคะวันนี้ก็เพื่อนนะคะได้กล้วยหอมทองมาจากอุ้มผางด้วยนะคะหลายหวีอยู่แล้วก็แม่ที่แม่สอดก็ฝากกล้วยอีกนะคะหลายหวีอีกนะคะแล้วก็ได้โบหิมะด้วยนะคะอันนี้ทวะมูเซอร์นี้ก็ไม่แน่ใจว่าได้อะไรไปอีกนะคะให้คนที่อยู่ที่บ้านกว้างหน่อยนะคะ4เลนไม่เหมือนทางที่ไปอุ้มผางมานะคะอุ้มผางนั้นก็คือทางจะแคบมากนะคะแล้วก็โค้งเยอะกว่าThank you.
เห็นยอดดอยลิบลิบนี้ไปสักพักนะคะก็จะถึงดอยคาเนาะดอยที่สูงแล้วก็ชันนะคะขึ้นดอยคาแล้วก็ลงไปก็สักพักหนึ่งก็จะถึงตลาดดอยโมเสือนะคะถึงอุ้มผางนะคะแล้วไปถึงแม่สอดนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะไป
ประมาณ30โลนะคะถึงแม่ละมาดนะคะแม่ละมาดก็มีที่เที่ยวนะคะถ้าเที่ยวเอาขออนุญาตนะคะเที่ยวแม่สอดนี่ก็คือมีพระธาตุหินกิ่วนะคะมีเที่ยวเมยนะคะมีกราบเจ้าพ่อพ่อวอนะคะแล้วก็ไปวัดไทยสามัคคีนะคะก็มีคอกช้างเผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายที่ส่วนแม่ละมาดก็มีพระพุทธรูปหินอ่อนนะคะแล้วก็มีอุทยานพระวอนะคะถ้าไปนอนในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าไปถึงท่าสองยางก็มีที่เที่ยวอีกหลายที่นะคะอุทยานแม่ละเมิงนะคะไปนอนบนดอยนะคะถ้าชอบบรรยากาศดีๆนะคะไปดูทะเลหมอกที่แม่ละเมิงก็ได้นะคะอันนี้คือทริปหน้าหนาวนะคะแนะนำได้ค่ะเพราะว่าหมอกสวยนะคะแล้วก็พระธาตุไปท่าแมวสูบนะไปแมวสูบพระธาตุรัตนเจดีย์นะคะอยู่ที่แมวสูบเหมือนกันนะคะอยู่ใกล้ๆกับท่าแมวสูบนะคะถ้าไปอีกหน่อยก็จะเป็นอำเภอศพเมยไปแม่เสลียงไปแม่ฮ่องสอนอะไรไปเลยอะค่ะก็เป็นทริปที่หมอไบเกอร์ชอบนะคะก็ลองทำทริปไปเที่ยวดูก็ได้นะคะก็เที่ยวรายทางไปเลยค่ะแต่ว่าคือเหมือนที่บอกใช้เวลานะคะใช้เวลาเยอะในการเที่ยวนิดนึงเพราะว่าพื้นที่สถานที่คือห่างกันนะคะอันนี้แอดมา1อาทิตย์นะคะไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่จะพักผ่อนอยู่ในบ้านมากกว่านะคะในบ้านเพื่อนนะคะแล้วก็ออกไปนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังไต่ดอยคากันแล้วนะคะข้างหน้าด้านขวามือนะคะเป็นจุดจอดรถฉุกเฉินนะคะ
ันก็จะแดดแรงๆนิดหนึ่งแดดที่นี่แรงนะคะด้วยความเหมือนแสบผิวเลยก็ว่าได้นะคะแต่กลางคืนตอนเช้าอะไรเงี้ยจะเย็นอากาศดีมากนะคะหมอกก็มีไม่เยอะนะคะแต่ตอนนี้มีไม่เยอะแล้วพันอะไรคะเป็นพื้นเมืองจ้าพันพื้นเมืองแต่ลูกใหญ่เนาะจ้ามากินได้จ้าอร่อยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เขาดูก่อนว่าเขาจะเอาอะไรอ่ะโลไอแบบ3โล100ไม่มีใช่ไหมคะมีแล้วรอเหรอเขาเอาไปหมดเลยหรอ300จะเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้หือเป็นไซส์เล็กๆใช่ๆประมาณ3ลูก4ลูกโลเดี๋ยวพี่ขอดูเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่าจะให้เขาดูว่ายังไงไม่รู้เอาอะไรดีนะเนี่ยของเยอะมากอันนี้พันธุ์พระราชทานใช่ไหมค่ะเป็นพันธุ์ไทยนุ่มจ้ะหวานไหมอ่ะหวานค่ะตัวนี้มันเป็นพันธุ์หวานอยู่แล้วค่ะลองชิมได้นะคือรู้ว่าเป็นพันธุ์สีนี้มันน่าจะเป็นเขาเรียกพันธุ์พระราชทานแต่ไทยนุ่งนี่ไม่เคยรู้ว่าเพิ่งชื่อไทยนุ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันชื่อของมันค่ะเหรออืมเป็นของโครงการหลวงเออใช่ใช่พันธุ์ของโครงการหลวงสามร้อยมันมีแค่2,000พี่เป็นพันธุ์ลูกสีเหลืองเหลืองกับพันธุ์นี้ใช่ๆลูกสีเหลืองมันจะเป็นของป่าออกปีละครั้งไปมาโคตรแก้วนึงอะไรจังละมุนโล150เลยจ้าหมูของอเมริกาลูกครับลูกครับตรงนี้จ้าอันนี้เราขายยังไงคะโล50บาทจ้าโล50บาทโอ้เจอราคาเดียวกันหมดเลยหา3โล100ไม่มีค่ะหมดแล้วอ่ะเพื่อนฝากซื้อบอกเขาว่า3โล100ว่าเคยเห็นไงซื้อของตอนนี้เราซื้อของในตลาดมูเซอร์ก็เสร็จแล้วนะคะก็ได้ของมาบ้างนิดหน่อยนะคะเพื่อนฝากซื้อนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกไปแล้วเดินทางต่อนะคะ
ถพ่วงขาลงนะคะไม่มีสินค้าก็จะเร็วหน่อยนะคะเขาจะลงไวปกติคือเหมือนมาส่งของนะคะเขามาส่งของที่แม่สอดนะคะเพื่อข้ามสะพานนะคะไปฝั่งพม่านะคะแล้วก็จะกลับรถเปล่านะคะรถเปล่ากลับลงมานะคะนี้เรากำลังผ่านนะคะดอยมูเซอร์นะคะกำลังเข้าโหมดการลงเขาอีกรอบนะคะพอลงจากตรงนี้ปุ๊บก็มันก็จะชันลงไปเรื่อยๆเพราะว่าจะเดี๋ยวก็จะถึงดอยลวกแล้วนะคะตรงนี้ก็ชันอยู่นะคะช่วงนี้ก็จะโดนถางไปเยอะเหมือนกันนะคะมีสตรอเบอรี่นะคะสวนสตรอเบอรี่เล็กๆอยู่ตรงนี้หลายเจ้าอยู่อะค่ะแต่เมื่อกี้ก็สตรอเบอรี่เยอะนะคะที่โดยตลาดมูเซอร์นะคะตลาดมูเซอร์เก่ามอไซแซงไปเลยค่ะเราขับช้าๆสบายๆนะคะตรงนี้นะคะด้านซ้ายนะคะปกติแล้วก็คือเขาทำกันดินสไลด์นะคะเขาเทปูนแล้วล่ะแต่ดูก็ดินยังก็สไลด์นะคะ
มือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรต้านแรงธรรมชาติได้นะคะฝนตกมาก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะชมคลิปที่แบบขับรถชมวิวก็แล้วกันนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามชมนะคะช่องประภา6565นะคะเนี่ยค่ะเราเข้าเขตดอยลวกแล้วนะคะดอยลวกก็ถือว่าเป็นดอยที่อันตรายอีกดอยหนึ่งนะคะในพื้นเส้นทางนี้นะคะเป็นจุดลงเขาที่ยาวหลายกิโลเหมือนกันค่ะสวยด้วยแล้วก็อันตรายก็ตามมาด้วยคือ
แต่ถ้าขับระวังก็ไม่เป็นไรนะคะขึ้นอยู่กับสภาพรถด้วยนะคะคนขับรถผู้ร่วมทางด้วยนะคะว่าเขาชินทางแค่ไหนแล้วก็สภาพรถเป็นยังไงด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราก็เจอเพื่อนร่วมทางคันใหญ่ๆเพื่อนร่วมทางคันใหญ่ๆที่เบรกตลอดทางนะคะแล้วเราก็เบรกตลอดทางเหมือนกันนะคะต้องระวังอ่ะมองเห็นลิฟต์ๆนะคะจะได้4เลนก็ใช้เวลาสร้างหลายปีอย่างเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องเจาะเขาอะไรเยอะเลยนะคะจาก1 2เลนนะคะที่ขับสวนกันอะไรอย่างมาเจอ4เลนแบบนี้
านซ้ายเป็นที่จัดงานนะคะงานกระทงสายนะคะที่จังหวัดตากจะมีประเพณีลอยกระทงสายนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะของทุกปีนะคะจังหวัดตากมีที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งนะคะก็มีถ้าโซนทางนี้เขาเรียกว่าโซนตะวันออกนะคะจะมีเขื่อนภูมิพลนะคะที่สามารถล่องนั่งเรือนะคะล่องแพได้นะคะมีล่องแพไปถึงเชียงใหม่ก็ได้นะคะหรือไปแค่เกาะวาเลนไทน์ก็ได้นะคะก็เป็นแพที่จุคนได้40-50คนหรือ100คนก็ได้ค่ะแล้วแต่ขนาดของแพนะคะแล้วแต่ทริปของนักท่องเที่ยวนะคะเมื่อกี้นะคะขับรถออกมาจากที่ว่าการอำเภอแม่สอดนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองนะคะจังหวัดตากก็เจริญเยอะนะคะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเหมือนทุกที่ที่ทุกจังหวัดที่เขามีกันนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่อีกเมืองนึงนะคะเพราะว่าเคยอยู่เป็น10ปีนะคะ10กว่าปีที่3นะคะไปอยู่2รอบนะคะมองเห็นลิฟต์นะคะหลังคาใหญ่ๆถ้าเรามองตรงๆไปนะคะเป็นศาลากลางเลยนะคะเหมือนเราจะกำลังจะขับรถไปชนศาลากลางเลยนะคะศาลากลางจังหวัดตากนะคะนี่น่าจะเป็นรถบรรทุกข้าวโพดนะคะข้างหน้าเนี่ยด้านซ้ายจะเป็นโรงพยาบาลนะคะเส้นทางถ้าตรงไปนะคะก็คือเส้นไปขึ้นเถินนะคะเถินลำปางนะคะลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะคะคือ4เลนตลอดเส้นทางจากกรุงเทพมาเลยนะคะเส้นทางดีนะคะเป็น4เลนตลอดสายนะคะSo,
เมืองตากเลยอะค่ะอำเภอเมืองตากมีความรู้สึกว่าน่าจะเลี้ยวผิดซอยคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปมาจนจบคลิปนะคะฝากติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ